คุณสุเทพชิตยะวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากพทก็เปิดเผยถึงกรณีที่ปปชชีชช้มูลความผิดการทุจริตโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียน56แห่งในจังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของสพทาาลงมาถึงข้าราชการครูหลายร้อยคนว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้รับรายละเอียดว่าใครเกี่ยวข้องบ้างน,นะครับ พบปชส่งข้อมูลมอบข้อมูลให้ก็พร้อมดาเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายทุกอย่างส่วนประเด็นมีผู้บรการโรงเรียนรวมทั้งข้าราชการครูระดับล่างเป็นแพ้รับบาตจจำนวนมากในเรื่องนี้ก็จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเพราะมั่นใจว่าผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารของโรงเรียนมีความตั้งใจจริงที่อยากจะได้อุปรกรณ์กีฬามาเสริมทักษะให้กับนักเรียนแต่ว่าอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้น เรื่องการตรวจสอบก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนตัวมั่นใจในกระบวนการไต่สวนของปอปอชอ,อยู่แล้วครับค่ะ